สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคำผีบอกทอล์กนะครับหรือว่าโกสท์ทอล์กของเราเองนะครับในช่องอ้าปากค้างและวันนี้นะครับเราก็กลับมาเจอกันนะครับทุกวันอาทิตย์2ทุ่มแบบนี้เรียกได้ว่าเราก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกกันไว้นะครับเอ็กซ์เมนของเราเนี่ยก็มีความหลากหลายรวมถึงผู้ที่มีการสื่อสารทางจิตวิญญาณหรือว่าผู้ที่มีเซนส์สัมผัสพิเศษซึ่งมีหลากหลายอายุจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กผู้ใหญ่สูงอายุเรามีครบหมดเลยแล้ววันนี้นะครับเราก็มีอีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันอายุเขาก็ประมาณ26นะครับเป็น X-Men ที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่เราเคยเชิญมาใช่ครับแต่เวลาซื้อหวยนะครับเราต้องซื้อทั้งบนและล่างแล้วก็ต้องซื้อกลับกันด้วยถ้าซื้อกลับก็จะกลายเป็น62ครับนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะร่วมพูดคุยท่านนี้นะครับมีความสามารถในเรื่องของตายแล้วฟื้นเกิดขึ้นมาใหม่เหมือนเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้สิ่งหนึ่งติดตัวมานั่นก็คือตาทิพย์ป้า wow. สมปองตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เมื่อกี้ที่เราเกริ่นกันไว้นี่ถูกต้องไหมครับอายุ26ค่ะค่ะวันนี้นะครับเราได้พูดคุยกันนะครับ ครับเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกกันไว้นะครับป้าสมปองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าดูจากอายุนามเนี่ยก็62แล้วก็ต้องมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายในเรื่องของสิ่งลี้ลับป้าสมปองครับค่ะจะเรียกชื่อเล่นว่าไงดีที่ไม่ให้ยาวครับป้าป๋อง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 เป็นคนจังหวัดอะไรครับชลบุรีนี่แหละค่ะคนชลบุรีจ้ะพื้นเพอยู่ชลบุรีเลยค่ะคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวอ๋อคนชลบุรีเหมือนกันใช่ของผมอยู่บางละมุงทำไมคุณป้ามีติดสำเนียงเนิร์ๆมาด้วยแต่คนพื้นที่จะเนิร์แบบนี้แหละคนพื้นที่จะเนิร์หมดเลยสงสัยไหมคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงเชิญคุณป้าสมปองมาสงสัยสงสัยสิครับเดี๋ยวเราจะคลายความสงสัยให้นั่นก็คือคุณป้าสมปองคือหนึ่งในเรื่องราวที่คุณพีททองเจือได้มาออกกับเราแล้วพูดถึงแม่นาคหรือย่านาคครับครับของเราว่าเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษเห็นและก็บอกว่าตรงไหนอย่างไรแม้กระทั่งพี่พีทไปถ่ายหนังภาพยนตร์ที่ต่างประเทศที่อเมริกาครับก็บอกว่าหินมันอยู่ตรงนี้นี่ uh-huh. แล้วจะสำเร็จต้องทำแบบนี้แบบนี้ครับคนนี้แหละที่เราเชิญมานี่ป้าสมปองคือถ่ายที่นู่นเนี่ยเราก็ขออย่างถูกต้องแล้วก็คือมีทุกอย่างโอเค 100% แต่ฉากนึงเนี่ยถ่ายไม่ได้ครับถ่ายไม่ได้มาเป็นเวลาน่าจะประมาณ 4-5 รอบครับอุปกรณ์ครบตัวแสดงเช็คหมดทุกอย่างแล้วมันไม่ได้ไงติดอะไรสุดท้ายก็เลยโทรกลับมาหาคุณป้าคนนี้บอกว่านี่ผมทำงานไม่ได้ครับยังไงว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งแกก็โอเคย่าหน้าบอกย่าหน้าจะมาช่วยเป็นคนบอกเป็นเพื่อนสนิทของพี่พีททองเจือค่ะ งงงงไหมล่ะ เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่ามาทำความรู้จักกันใช่นะครับยิ่งอยากรู้จักมากขึ้นคุณป้าสมปองเป็นคนชลบุรีค่ะความสามารถพิเศษของคุณป้าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าเหมือนคนอื่นๆไหมครับอายุพศ25ละค่ะคุณครับตายแล้วก็ฟื้นมาแล้วก็ได้วิชาไปจากนรกสวรรค์แล้วก็ดูหมอได้ค่ะรับอาชีพหมอดูหมอด้วยป่ะฮะดูค่ะดูมา32ปีเนี่ยกี่บาท200 32ปี200ค่ะ32ปีที่แล้วก็ยัง200ตอนนั้นมีถึง200อ๋อตอนนั้นประมาณตอนนั้นก่อน99แล้ว99บาทผมถามนิดนึง25ตายแล้วฟื้นแล้วมาดูได้ก่อนหน้านี้ทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้ก็ยังดูไม่ได้อ่ะมาดูได้ตอน29แหละดูเรื่อยไม่ผิดๆทุกๆก็ตกทุกข์แล้วแล้วเห็นนรกสวรรค์ได้ยังไงตอนตายหายใจไม่ออกแล้วก็ไปโรงพยาบาลชลบุรีแล้วตอนนี้ก็มาถึงบริษัทใจออยอ่ะก็มีคนผูกแขนแดงๆอ่ะ4คนมาถึงก็มาเอาตัวไปเลยไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อดำแล้วกางเกงจงกระเบนหนุ่งจงกระเบนแดงๆแล้วก็ขาดหัวแดงๆอ่ะมาเอาไปมาอุ้มเราไปเลยค่ะ4องค์4ตนตีคนละขึ้นไปทั้งเขาเลยบริษัทใจออยอ่ะอันนี้คุณป้ากำลังบอกว่าเป็นยมทูตยมทูตค่ะรู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นยมทูตก็มาหอบเอาไปอ่ะขาเราไม่ติดพื้นแล้วไม่ติดค่ะลอยลอยไปเลยตัวเองก็นั่งอยู่บนรถนะแล้วเราเป็นอะไรตอนนั้นที่บอกหายใจไม่ออกเนี่ยหายใจไม่ออกก็มันแน่นโรคส่วนตัวแล้วเขาไปทำอะไรบ้างบนเขา
ไม่ขึ้นบนเขาขึ้นสูงอ่ะลอยขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะแล้วไงฮะแล้วก็เอาลงพื้นพอถึงแล้วเขาก็ปล่อยเขาว่ายังไม่ถึงเวลารีบพวกเรารีบไปเอาคนอีกเขาคุยกันอ่ะสี่คนอ่ะเฮ้ยเอาตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมีมาอีกรีบไปเอาค่ะแล้วก็ให้เราเดินเดินมันพื้นดินนะเดินไปไกลมากไม่รู้มันไกลขนาดไหนมีแต่คนเดินเดินแล้วก็มีคนคอขาดแขนด้วนอะไรอย่างเงี้ยเดินไปเยอะมากไงเดินไล่ๆกันไปอย่างงี้หรอจ้ะแล้วก็เดินไปเยอะแล้วก็ดินเปล่าๆเดินไปมันเหมือนทุ่งกุลาร้องไห้ไม่มีต้นไม้เลยโล่งหมดเลยค่ะเดินไปถึงมันไหลวันนะมั้งน่ะแล้วก็ไปถึงก็มีคนมาแจกลูกอะไรก็ไม่รู้ลักษณะเป็นไงครับก็มีคนโผล่หัวแดงแล้วก็ผูกแขนแดงหนุ่มจงกระเบนเขาก็ยืนเรียงเขาบอกว่าเขาเรียกว่าลูกลืมธาตุแหละลูกลืมชาติลูกลืมชาติเออมันดำๆเหมือนเงาะเงี้ยแต่ข้างในเหมือนเยลลี่เขาเขียวไงครับแล้วเรารับมาไหมครับรับค่ะไม่ได้ทานหรอกไม่ได้นะคิดถึงลูกไงฮะเพราะลูกได้7 เดือนกินเดี๋ยวมันหลอกแน่ๆเลยเดี๋ยวมันต้องเอาเราไปนั่นไปนี่ใช่ไหมฮะพอเขากินกันอ่ะมันหิวมากอ่ะหิวแล้วหิวน้ำมันเนาะเราก็บอกว่าตายเลยเนี่ยถ้ากินไปอดกลับบ้านแน่เลยเรารู้แล้วเรามาไกลตรงนั้นเป็นทรายเราก็แหวะเอาพื้นแหวะแล้วก็ทิ้งเลยแกะแล้วทิ้งเลยเออแล้วเขาก็บอกทิ้งเอาไปปุ๊บเอาเท้านี่กบเลยค่ะพอกบเสร็จยืนโดดอยู่คนเดียวตอนนี้ก็ไปไหนกันหมดเราก็เหลือคนเดียวมึงจำไว้นะพ.ศ.56มึงต้องกลับมาหากูอีกมึงไม่ได้กลับบ้านแน่เขาว่าอย่างนี้นะพ.ศ.56พ.ศ.พ.ศ.56ตอนที่เราไปมัน525ใช่ไหม25แล้วก็จะกลับมาเจอกันอีกทีนึงนะ2556แล้วเราก็เดินไปก็ไปเห็นคนยืนคอยเราอยู่ผู้ชายคู่นึงเขาพาเดิน พอพาเดินไปถึงอ่ะมันมีฝาอะไรไม่รู้ก็โดกขึ้นแล้วก็ตกใจนะมันอะไรข้างล่างมันเป็นนรกอ่ะว่าแม่นางดูซะก็ว่าอย่างนี้นะเราก็กลุ่มมองตายคนรู้จักด้วยคนรู้จักอยู่ในนั้นมันอยู่นั่นละคือคนที่ตายไปแล้วค่ะครับรู้จักครับบอกด้วยนะว่ากูลำบากอยู่ที่เนี่ยไปบอกญาติกูด้วยเขาว่างั้นนะแล้วเราก็ก้มดูมานนะก็เห็นกระทะทองแดงนะโอ้โหมีจริงเหรอมีนะก็เห็นน่ะเอาเราคิดไปเองหรือเปล่าไม่คิดละวัดเนี่ยเขามักจะพูดถึงกระทะทองแดงอะไรพวกนี้ครับนี่เห็นจริงๆเดี๋ยวเห็นจริงๆแล้วมันร้อนไหมก็ถามเขาว่าเนี่ยกระทะเนี่ยทำไมไม่มีไฟเลยแล้วมันลุกได้ยังไงเขาบอกว่าก็ไฟโลกีไงไฟโลกีไฟโลกีคนไหนไม่ดีก็หล่นลงไปก็ยิงลุกอ่ะครับกระทะใหญ่ขนาดไหน15ไร่ได้อ่ะกระทะนะค่ะ15ไร่อ่ะหมายถึงกระทะอันกระทะใบเดียวละกระทะเนี่ยมันใหญ่เท่า15ไร่15ไร่นี่โหใหญ่กว่าโครงการนี้ทั้งโครงการเลยอ่ะผมว่านะก็เห็นต้นงิ้วนะหนามนั่นเยอะชาถามก็ทำอะไรกันเขาบอกว่าเอาผัวเข้าเอาเมียเข้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปผิดลูกผิดเมียค่ะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ขึ้นไปขึ้นไปแล้วผู้ชายคนที่เป็นชู้แล้วกันนะก็ต้องฉากไม่กระฉากไม่ได้เพราะกามันมีจิกไงต้องกระฉากลงมาหลุดหมดเลยพอหลุดหมดเลยก็ต้องลงมาในกระทะอีกละหมายถึงยังไงอ่ะคือให้ปีนต้นงิ้วอย่างผู้หญิงเนี่ยไปผิดลูกผัวเขามาก็ปีนชู้คนนั้นก็กระชากลงมาและชู้ก็เป็นคนดึงเขาลงมาเพราะกาจะจิตค่ะเพราะเป็นห่วงรักกันมากก็ดึงลงมาตกในกระทะดึงลงมาเสร็จเขาก็เอาไปใส่ในกระทะไม่มีเนื้อเหลือเลยอ่ะตอนเยื่อลงมาเนาะค่ะก็ให้เดินไปดูบัญชีของเราอ่ะบัญชีมันใหญ่สองตาเนี่ยที่เรามองกงไปเนี่ยมันใหญ่เท่านั้นเลยบัญชีเราอ่ะแล้วเขาเขียนอะไรฮะก็บัญชีเราทำชั่วทำดีไงคือของเราเนี่ยเปิดมาที่เราเห็นเนี่ยสีขาวมีอยู่นิดเดียวนิดเดียวสีแดงบานเลยบานเลยขาวคือทำดีค่ะสองบรรทัดแต่ทำไม่ดีขาวคือบรรทัดก็นั่นแหละท่านก็บอกว่า
มึงจำไว้นะมึงทำบาปเยอะกลับไปถึงมึงทำบุญล่ะเขาว่าอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้ไอ้บุญไอ้บาปแดงๆมันเป็นไงก็ถามมึงทำบาปอะไรเกินเนี่ยเราก็บอกว่าเราชอบตกปลาไปเลี้ยงวัวแล้วตกปลามาใส่อะไรมาเยอะๆอย่างเงี้ยครับเออนะอายุเรายังน้อยด้วยไงก็ตกปลาไว้กินนั่นแหละแต่พอเห็นในเนี่ยชะตากรรมของตัวเองบนกระดานนั้นแล้วเป็นไงครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยก็ยังไม่รู้อ่ะบรรยายไม่ถูกคิดถึงรูปอย่างเดียวกลัวคนจะหลอกเพราะ7เดือนเองคือเราไม่รู้ว่าเราตายใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้อะค่ะเราคิดเหมือนปกติเดินไปแล้วมีคนพาไปดูนู่นดูนี่ค่ะแล้วไงต่อครับแล้วตอนนี้ก็ดูเสร็จแล้วเขาบอกว่าไปเดี๋ยวไม่ทันก็ก่ออีก2คนน่ะเขาก็บอกเขาส่งแค่นี้นะแล้วเราก็ต้องนั่งในเรือแล้วไปถึงก็มีโต๊ะใหญ่ตั้งอยู่ครับขาก็จะหักแล้วล่ะแล้วมันมีบนโต๊ะมีถ้วยชามอะไรสารพีช้อนนี่แหละใหญ่มากเลยครับก็ถึงโอ้โหแค่ทั้งกับข้าวหน้าอร่อยจริงเลย ฉันชอบกินทุกอย่างเลยแล้วก็ถามผู้หญิง2คนนั้นอยู่ที่ตรงนั้นละผู้หญิงอยู่รออยู่แล้วรออยู่แล้วรเราก็ไปถึงเราก็นั่งโต๊ะ กินข้าวทอดกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยเนาะเขาว่าเนี่ยแม่นางทำไว้ใส่บาตรไว้เนี่ยกับข้าวถึงได้อร่อยเราก็หันไปดูคนข้างโอ้โหกับข้าวทำไมมันเยอะอย่างนั้นล่ะเขากินกันเยอะแยะของเรามีนิดเดียวเองเขาว่าคนนั้นน่ะเขาโกงที่มายายก็เอาเป็ดเอาไก่มาให้เยอะร้อนอุ๊ยๆเลยแล้วก็มัวแต่ทําอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบก็ไม่ได้กินแล้วก็บอกหูยแล้วไม่กินเมื่อไหร่จะได้กินไม่ได้กินหรอกเขาบอกมัวแต่แบกดินอ้าวไปโกงที่ดินเข้ามาจ้าแต่กับข้าวก็ให้มาโอ้โหคงเป็นคนรวยแล้วเกินละเป็ดตัวใหญ่หานตัวใหญ่ๆอ่ะเนาะคือของกินเยอะแยะเลยแต่กินไม่ได้ไม่ได้แต่แบกที่ดินไว้ค่ะแล้วตอนนี้ก็ถามว่าทำไมกล้วยหวีเนี่ยมันหายไปลูกนึงเขาบอกว่าตอนนั้นแม่นางอ่ะใส่บาตรแล้วก็มีน้องชื่อสมชายอินทรพิทักษ์ก็ลองกินครับก็เลยพามาใส่บาตรไงก็พ่อไม่รู้วะตัดให้น้องไปลูกไงผมถามหน่อยคุณแม่คนที่คุยกับคุณแม่เนี่ยใครอ๋อผู้หญิงคนที่เฝ้าโต๊ะเขาเคยเป็นทาสเราเคยอยู่กับเราแต่รักของเราเขามารับใช้ไม่ละที่เราไปเจอแต่ละที่ไปกระทาทองแดงไปต้นงิ้วคนที่เป็นทาสเราเคยมีหนี้กันกันอยู่ไปกับเราตลอดเลยค่ะเหมือนเรามีไกด์อย่างเงี้ยหรอเหมือนมีไกด์นำเที่ยวนรกเที่ยวเราเนี่ยนะค่ะแล้วไม่มีน้ำกินแล้วแต่นี่กินน้ำและกินข้าวเสร็จที่ว่าเห็นกล้วยหอมขาดไปลูกใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าแม่นางมาได้ทำกวดน้ำมาให้เลยแล้วตอนนี้ก็ต้องทำน้ำมาให้ทำบุญบ้างนะเพราะไม่มีน้ำว่าจะกินก็ต้องมากินในเรือแม่ไม่ได้กวดน้ำมาเลยก็เลยไม่มีน้ำให้กินนะตอนนี้ค่ะก็เลยไปที่เรือไปที่เรือไปถึงก็มีแต่น้ำอึงั้นเลยอ่ะแล้วบอกกินไม่ได้เขาบอกนั่นจำไว้ถ้าว่ามาทำบุญแล้วก็ไม่มีน้ำก็จะไม่มีน้ำให้กินไม่มีน้ำให้กินอ๋อเขาว่างั้นก็ต้องกวดน้ำไปด้วยค่ะให้น้ำอันนี้กวดไม่เป็นค่ะครับ